สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักกับวิทยาศาสตร์ฉุกเฉินกันนะครับสาระที่จะพูดถึงในครั้งนี้ได้แก่อะไรคือวิทยาศาสตร์ฉุกเฉินความสำคัญของแพทย์ฉุกเฉินและแพทย์ฉุกเฉินทำอะไรบ้างตามนิยามของ American Board of Medical Specialty วิทยาศาสตร์ฉุกเฉินเป็นสาขาที่มุ่งเน้นในการให้การตัดสินใจหรือการปฏิบัติการที่จำเป็นอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการพิการที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาทั้งในการดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโดยการกำกับดูแลทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือการดูแลผู้ป่วยในแผนกฉุกเฉินแพทย์เฉพาะทางสาขานี้จะมีความชำนาญในการประเมินจำแนกให้การดูแลรักษาการรักษาเสถียรภาพและการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากแผนกฉุกเฉินในกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลายทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่ทั้งในโรคทั่วไปและในโรคที่เกิดจากการบาดเจ็บที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในอดีตแผนกฉุกเฉินก็เต็มไปด้วยแพทย์เฉพาะทางหลายๆสาขามาทำงานร่วมกันแล้วก็ไม่มีการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางด้านนี้สิ่งที่เกิดขึ้นห้องฉุกเฉินก็เต็มไปด้วยผู้ป่วยแม้กระทั่งถุงทางเดินก็มีผู้ป่วยนอนกองเต็มไปหมดคล้ายๆกับบรรยากาศของประเทศไทยในสมัยก่อนหน้านี้ในปี1968นายแพทย์จอห์นวีเกนสไตน์ก็ได้สังเกตว่าในอเมริกามีแพทย์บางกลุ่มที่ปฏิบัติงานอยู่ในแผนกฉุกเฉินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นท่านจึงได้รวบรวมเอาแพทย์เหล่านี้มาเพื่อก่อตั้งขึ้นมาเป็นวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ American College of Emergency Physicians ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพเฉพาะทางแห่งแรกของโลกจากนั้นท่านได้มีวิสัยทัศน์ว่าเนื่องจากวิทยาศาสตร์ฉุกเฉินน่าจะเป็นสาขาที่เป็นสาขาเฉพาะทางจึงได้ทำการต่างๆในการที่จะรวบรวมเอาองค์ความรู้แล้วก็การเรียนการสอนเนี่ยขอตั้งขึ้นมาให้มันมีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและในที่สุดก็ได้มีการรับรองให้เป็นสาขาเฉพาะทางขึ้นเป็นครั้งแรกในปี1979หรือประมาณ40ปีก่อนณอีกซีกโลกหนึ่งประเทศไทยเองก็มีการให้บริการแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินแต่ห้องฉุกเฉินนั้นมีขนาดเล็กและก็ถูกใช้เป็นห้องทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมากกว่าที่จะเป็นห้องฉุกเฉินที่แท้จริงผู้ป่วยฉุกเฉินเองถ้าจะมาโรงพยาบาลหรือมาที่ห้องฉุกเฉินก็ต้องมาด้วยตัวเองและผู้ป่วยเกือบทั้งหมดนั้นไม่มีการดูแลก่อนมาถึงโรงพยาบาลเลยในปีพ.ศ. 2540แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8ได้มีการพูดถึงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินขึ้นเป็นครั้งแรกแต่ทั้งกระนั้นแผนกฉุกเฉินเองก็ยังได้รับให้การให้บริการโดยแพทย์ที่จบใหม่และในปีนั้นในปี2544ก็ได้มีการก่อตั้งสมาคมวิทยาศาสตร์ฉุกเฉินขึ้นโดยเป็นสมาคมที่ให้การบริการด้านวิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์ด้านวิทยาศาสตร์ฉุกเฉินในปี2545แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ก็ได้มีการเน้นย้ำให้มีการขยายเวลาของการให้การดูแลผู้ป่วยและการให้บริการทางระบบการแพทย์ฉุกเฉินขึ้นไปอีกซึ่งตรงนี้เองครับการเปิดการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ฉุกเฉินก็มีขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2547หลังเปิดการฝึกอบรมสาขาวิทยาศาสตร์ฉุกเฉินไปได้ประมาณ4ปีในปีพุทธศักราช2551ก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมีเป้าหมายเพื่อลดและป้องกันการเสียชีวิตและการพิการที่เกิดขึ้น
จากการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินมีการก่อตั้งคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบในการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและมีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขึ้นมาเป็นหน่วยงานอำนวยการและในปีพุทธศักราช2559สาขาแพทย์ฉุกเฉินก็ได้มีองค์กรทางวิชาชีพเฉพาะทางขึ้นมาเป็นครั้งแรกในนามของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนของแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทยทั้งหมดโดยทำหน้าที่ในการดูแลด้านวิชาการและการให้การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาแพทย์ฉุกเฉินและผลิตแพทย์ฉุกเฉินป้อนเข้าสู่ประเทศทีนี้เรามาดูคำจำกัดความของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาบ้างวิทยาศาสตร์ฉุกเฉินหมายถึงแพทย์ที่มีความชำนาญในการให้การวินิจฉัยและการให้การรักษาในการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้ามีองค์ความรู้ที่เป็นลักษณะเฉพาะและให้การบริการทางเวชกรรมฉุกเฉินอันได้แก่การประเมินเบื้องต้นการให้การวินิจฉัยแยกโรคการให้การรักษาการประสานงานระหว่างหน่วยงานองค์กรต่างๆและก็ผู้ปฏิบัติงานต่างๆและการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากแผนกฉุกเฉินการให้การบริการทางเวชกรรมฉุกเฉินนั้นไม่ได้มีความหมายเฉพาะแค่ในบริเวณพื้นที่ของแผนกฉุกเฉินเท่านั้นแต่หมายถึงการให้การบริการทางเวชกรรมฉุกเฉินในสถานที่ต่างๆด้วยยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นภาพของในแผนกฉุกเฉินนะครับหรืออาจจะเป็นในส่วนของ urgent care clinic หรือห้องตรวจผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินแต่ว่าต้องการการดูแลแบบเร่งด่วนก็ได้หรือจะเป็นห้องสังเกตอาการก็ได้หรือจะดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเป็นการให้การอำนวยการผู้ป่วยการดำเนินการทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ก็ได้หรือจะเป็นด็อกเตอร์ดีแมทหรือเป็นการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ภัยพิบัติก็ได้หรืออาจจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการอำนวยการต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันถึงตรงนี้อาจจะมีคำถามว่าถ้าอย่างนั้นห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลชุมชนก็จำเป็นจะต้องมีแพทย์ฉุกเฉินอยู่ด้วยใช่หรือไม่แล้วมี GP ไม่เพียงพอหรือใช่ครับทักษะทางเวชกรรมนั้นสามารถที่จะฝึกฝนและพัฒนาได้GP ที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉินมาตลอดเป็นระยะเวลานานแล้วก็มีประสบการณ์สูงก็สามารถปฏิบัติด้านเวชกรรมฉุกเฉินได้ใกล้เคียงเทียบเคียงได้กับแพทย์ฉุกเฉินครับแต่ยังไงก็ตามก็ยังมีสมรรถนะบางส่วนที่แพทย์ทั่วไปไม่สามารถทำได้เหมือนกับที่แพทย์ฉุกเฉินทำได้เช่นเดียวกันเรามาดูครับว่ามิติด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ฉุกเฉินใดบ้างที่ยังเป็นปัญหาสำคัญที่ยังไม่ได้รับการดูแลแก้ไขข้อแรกเรื่องระบบการแพทย์ฉุกเฉินครับณตอนนี้เราก็ยังไม่มีแพทย์ที่ดูแลเรื่องของการดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลหรือ pre-hospital care ได้อย่างเพียงพอรวมถึงเรายังไม่มีแพทย์ที่เป็น medical director หรือแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่คอยดูแลทั้งทีมกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิต่างๆที่ออกไปรับผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลซึ่งตรงนี้จะต้องมีการพัฒนาต่อไปในอนาคตเรื่องของ transport medicine หรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งการช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศทางน้ำหรือว่าทางบกตรงนี้ก็ยังไม่มีคนที่ลงไปดูแลจัดการนะครับก็ยังเป็นปัญหาสำคัญว่าเอาระหว่างที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลแล้วอยู่ระหว่างขนส่งจะดูแลอย่างไรให้ถูกให้เหมาะสมนะครับหรือทางด้านวิทยาศาสตร์ภัยพิบัติตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีแพทย์ที่ลงไปดูแลด้านนี้โดยเฉพาะอันนี้ GP ก็อาจจะอยู่เกินกับเนื้อหาของ GP ไปนะครับ Wellness Medicine หรืออย่างเช่น
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไปในสถานที่ที่มนุษย์ไม่ควรอยู่เช่นไปปีนเขาสูงไปดำน้ำลึกนะครับตรงนี้ก็ GP ก็อาจจะไม่ได้มีส่วนตรงนี้ซึ่งแพทย์ฉุกเฉินก็จะต้องเรียนรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมไปด้วยนะครับ Observational Medicine ก็คือเวชกรรมที่ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างของการที่จะอยู่ในห้องฉุกเฉินแล้วจะให้กลับบ้านดีหรือว่าจะให้นอนโรงพยาบาลดีตรงนี้ก็จะเป็นองค์ความรู้อีกส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าจะเป็น Emergency Toxicology หรือว่าพิษวิทยาซึ่งตรงนี้เนี่ย GP เองก็อาจจะไม่ได้เจอบ่อยก็แพทย์ฉุกเฉินที่เจอบ่อยๆก็จะต้องมีความรู้เรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะสังเกตว่าในบาง subspecialty ที่ลงลึกลงไปของสาขาวิทยาศาสตร์ฉุกเฉินเองนั้นก็มีอยู่ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นตรงจุดนี้เนี่ย GP ก็อาจจะไม่ต้องเรียนรู้ถึงเรื่องนี้ครับก็เป็นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแพทย์ฉุกเฉินดูแลต่อไปทีนี้ในส่วนของวิทยากรรมฉุกเฉินในโรงพยาบาลชุมชนซึ่งมีผู้ป่วยที่มาพบบ่อยๆหรือว่ามีปัญหาที่พบประจำเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยเราก็ในระหว่างที่แพทย์ฉุกเฉินยังมีปริมาณไม่เพียงพอเราก็อาจจะให้แพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยได้ดูแลรักษาตรงนี้ไปก่อนก็จะช่วยผู้ป่วยได้มากขึ้นนะครับนอกเหนือจากงานด้านคลินิกแล้วแพทย์ฉุกเฉินเองก็มีความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของการประเมินการวางแผนแล้วก็การให้นโยบายทางด้านสาธารณสุขเช่นเดียวกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่น อย่างในภาพสไลด์นะครับเป็นนโยบายของปี2561ก็จะสังเกตว่า Service Excellence ด้าน Emergency Care Service ก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจำเป็นจะต้องให้การดูแลนะครับซึ่งจริงๆก็มีอยู่ตลอดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องขำขันนะครับเป็นการผ่อนคลายเนาะจากความเครียดนะครับก็มีคำถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบกับหนังเรื่อง Game of Thrones ถ้าใครยังไม่เคยไปดูก็ไปดูได้นะครับสาขาเฉพาะทางด้านฉุกเฉินนั้นถือเป็นตัวละครตัวใดในหนังเรื่องนี้นะครับเขาก็วิเคราะห์ว่าแพทย์ฉุกเฉินนั้นก็เหมือนกับจอห์นสโนว์ครับเพราะว่าเวชศาสตร์ฉุกเฉินเนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่เป็นด่านหน้าที่ต้องเจอกับสิ่งที่แปลกประหลาดอยู่ตลอดเวลานะครับบางทีก็จะเจอพวกคนแปลกๆคนที่มาแบบน่ารำคาญน่ารำคาญเข้ามาในห้องฉุกเฉินนะครับแล้วก็คนก็นอกจากพ่อบอกว่า you know nothing ครับคือเขาก็จะมองภาพว่าแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยไม่รู้อะไรเลยนะครับทำอะไรก็ไม่ได้สักอย่างนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นความจริงเหมือนกันเนาะเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะครับในสมัยก่อนเราอาจจำแนกสาขาเฉพาะทางการแพทย์ออกได้เป็นสาขาย่อยๆเป็นสัญญกรรมกุมารเวชกรรมสูตินรีเวชกรรมหรืออายุรกรรมเป็นเมเจอร์กับไมเนอร์สเปเชียลตี้ใช่ไหมครับแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยในอเมริกาเราแบ่ง specialty ออกมาเราไม่ได้แบ่งเป็น major กับ minor แล้วแต่เราจะแบ่งออกเป็น3 categories นะครับก็คือสาขาที่ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องก็ยกตัวอย่างเช่นสาขาอายุรกรรมสาขา family medicine นะครับสาขาจิตเวชเป็นต้นกลุ่มนี้ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องใช้ยาดูแลต่อเนื่องไปนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่ม major procedure based นะครับหรือว่าที่ต้องผ่าตัดที่ต้องใช้ห้องผ่าตัดก็อย่างเช่นสัญญกรรมนะครับสูตินรีเวชกรรมนะครับหูคอจมูกเป็นต้นนะครับและอีกสาขาหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ minor ฮะสาขานี้เราเรียกว่า point of care based ก็คือสาขาที่ปฏิบัติงานณจุดหนึ่งเท่านั้นไม่ก้าวข้ามไปที่จุดอื่นก็ยกตัวอย่างเช่นวิสัญญีนะครับเอ็กซเรย์นะครับหรือแม้กระทั่งสาขาเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์อย่างเวชบำบัดวิกฤตเองก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับและแน่นอนครับ
แพทย์ฉุกเฉินหรือหมอเวชศาสตร์ฉุกเฉินก็อยู่ในเรื่องของ Point of Care Base เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูว่าแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างนะครับการเป็นแพทย์ฉุกเฉินมีข้อดีก็คือเรายังมีความรู้สึกเหมือนกับเราได้เป็นแพทย์จริงๆเพราะเราได้ดูแลผู้ป่วยที่วิกฤตแล้วเราให้เราก็ช่วยเหลือผู้ป่วยจากจุดวิกฤตนั้นให้ดีขึ้นรอดจากการเสียชีวิตได้เราเป็นแพทย์ที่มีความชำนาญในการวินิจฉัยแยกโรคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ข้อมูลที่มีความจำกัดเช่นเข้ามาถึงแล้วก็โอ๊ยไม่รู้สึกตัวซักบอดอะไรก็ไม่ได้อย่างนี้นะครับผู้ป่วยที่เข้ามาก็มีความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์สูตินรีเวชอุมาลสัญญกรรมอุบัติเหตุคือทุกอย่างเนี่ยก็จะมีความหลากหลายทำให้รู้สึกไม่น่าเบื่อมีตารางเวลาที่ค่อนข้างยืดหยุ่นคุณสามารถจะวางแผนตารางเวลาของคุณเองได้นะครับสามารถที่จะสร้างทีมเวิร์คแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆได้ง่ายแล้วก็ถ้าในอเมริกาก็ได้รับค่าตอบแทนค่อนข้างดีพอสมควรแต่จุดที่มันเป็นจุดที่มีความท้าทายสำหรับการเป็นแพทย์ฉุกเฉินก็คือคุณต้องสามารถบริหารจัดการกับความเครียดได้อย่างดีเพราะว่าเวลาที่คุณอยู่ในห้องฉุกเฉินมันจะมีทุกอย่างเข้ามาเต็มไปหมดนะครับคุณจะเจอกับผู้ป่วยที่มีความยากเช่นเข้ามาแล้วเอะอะโวยวายอารวาสหรือว่าไม่ให้ความร่วมมือหรือคุณอาจจะเจอแพทย์ที่มีความยากเช่นคอนซัลต์ไปแล้วไม่รับคอนซัลต์คอนซัลต์ไปแล้วส่งคืน ER เป็นต้นนะครับแล้วก็คุณอาจจะเจอกับปัญหาเรื่องของการให้การดูแลที่ยากเพราะว่าโรคบางโรคมันมาฉุกระหุกข้อมูลก็มีไม่เพียงพอครับแล้วก็คุณอาจจะเจอกับปัญหาเรื่องของผู้ป่วยปริมาณมากที่เข้ามาทำให้ไม่สามารถดูแลได้อย่างทันท่วงทีในบางครั้งเนื่องจากเราบอกว่าตารางเวลามันค่อนข้างยืดหยุ่นแต่คุณก็อาจจะต้องเจอกับตารางเวลาที่ต้องอยู่เวรกลางคืนอยู่เวรดึกไปถึงเช้าซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่สะดวกมากนักรวมถึงสิ่งหนึ่งที่เรามักจะมองภาพกันค่อยเห็นก็คือแพทย์ฉุกเฉินก็เหมือนกับผู้ปิดทองหลังพระครับบางครั้งคนไข้เข้ามาช็อกละเบลอๆไม่รู้สึกตัวเราช่วยคนไข้จนดีขึ้นคนไข้ไปนอนโรงพยาบาลหายสิ่งที่คุณไข้เห็นหน้าหมอที่คุณไข้เห็นหน้าเป็นครั้งแรกก็จะกลายเป็นหมอ ICU หรือหมออายุรกรรมที่เขาดูแลอย่างต่อเนื่องไปครับซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่าใครไม่ได้แคร์เรื่องนี้ครับก็สามารถที่จะอยู่กับสาขาวิชาศาสตร์ฉุกเฉินได้อย่างมีความสุขทีนี้เราจะมาลองยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องฉุกเฉินให้ทุกคนลองคิดตามดูนะครับสมมติว่าท่านกำลังปฏิบัติงานอยู่ในห้องฉุกเฉินแห่งหนึ่งแล้วก็มีเพื่อนของท่านที่เป็นหมออยู่1คนแล้วก็มีพยาบาลอยู่ในเวรประมาณ5คนเหตุเกิดขึ้นเวลาประมาณ4โมงเย็นนะครับมีผู้ป่วยพร้อมเข้ามาพร้อมกันทีเดียว3คนคนแรกเป็นผู้ชายอายุ16ปีเดินอยู่เสร็จแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาชนนะครับมีแผลฉีกขาดขนาดใหญ่แล้วก็ร้องไห้โวยวายอาละวาดนะครับว่าทำไมยังไม่รับการตรวจสักทีคนที่2เป็นผู้ชาย45ปีมาบอกคุณด้วยบอกว่ารู้สึกอาการเจ็บแน่นหน้าอกคนที่3เข้ามากำลัง CPR อยู่อายุ66ปีถ้าเป็นเช่นนี้สถานการณ์แบบนี้เป็นท่านจะทำอย่างไรดีครับผมให้เวลาคิดประมาณ30วินาทีเอาละครับนี่จะเป็นการยกตัวอย่างวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉินนะครับ
สิ่งที่ต้องพิจารณาสิ่งหนึ่งก็คือผู้ป่วยอาจจะมาพร้อมกันทีละหลายๆรายเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติงานในห้องเฉินควรจะมีความสามารถในการทำ multitasking skills หรือการดูแลผู้ป่วยได้ทีละหลายรายพร้อมๆกันนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการ triage นะครับหรือการจำแนกนะครับหรือคัดแยกว่าใครจะเป็นคนที่อันตรายที่สุดที่จะเสียชีวิตนะครับและต้องได้รับการดูแลก่อนเป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่มาใครมาก่อนได้ก่อนนะครับอย่างเช่นคนนี้เด็กคนนี้มาก่อนใช่ไหมแล้วก็มีคนที่มาด้วยเรื่องเจ็บหน้าอกก็มีคนที่มาด้วยเรื่องของ CPR นะครับถ้ามาก่อนได้ก่อนแสดงว่าเราก็ต้องดูแลเด็กที่มาด้วยเรื่องแผลขนาดใหญ่แล้วก็ดูแลผู้ป่วยที่มีแผลก่อนใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับเราต้องดูแลผู้ป่วยที่ต้อง CPR มาก่อนซึ่งเป็นคนผู้ป่วยสีแดงนะครับตามมาด้วยคนไข้ที่มาด้วยเรื่องเจ็บหน้าอกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนไข้จะเป็นอะไรได้บ้างและสุดท้ายที่ยังเอะอะโวยวายอารวาสได้เนี่ยต้องดูแลในภายหลังแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดูแลนะต้องดูแลในภายหลังนะครับนี่คือแนวความคิดแรกของการทำเดินงานในห้องฉุกเฉินนะครับทีนี้เรามาดูผู้ป่วยรายแรกนะครับคนไข้ต้อง CPR ใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นปั๊มไปแต่เราจะปั๊ม CPR ไปอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเราจะ CPR ไปเรื่อยๆเราก็คนไข้ก็มีทางรอดได้จนกว่าเราจะรู้ว่าสาเหตุของการเกิดการคาร์เดียกอาร์เรสต์นั้นคืออะไรนะครับทีนี้ในบางครั้งเนี่ยเมื่อคนไข้เข้ามาแล้วมา CPR เลยครับเหตุการณ์มันไม่ได้คาดการณ์ขึ้นล่วงหน้าครับแล้วก็บางครั้งเราไม่สามารถจะเก็บข้อมูลอะไรได้เลยครับเพราะคนไข้ก็อาเลสมาแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้อง CPR ไปก่อนแต่ว่ายังไม่รู้สาเหตุแล้วก็ต้องพยายามค้นหาข้อมูลต่อนะครับแล้วบางทีสาเหตุก็มาจากหลายสาเหตุเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีการที่จะapproach ให้ง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงนะครับเราเรียกกระบวนการนี้ว่า ABCD approach ในเวชศาสตร์ฉุกเฉินเราใช้วิธีการนี้เป็นหลักเพื่อที่จะไม่ให้หลุดสิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตโดยเร็วนะครับโดยเมื่อเราพิจารณา A B C D ละนะครับ A B C D มีอะไรบ้าง A ก็คือ Airway นะครับก็คือถ้า Airway Obstruction ก็มีโอกาสเสียชีวิตได้สูงนะครับ B ก็คือ Breathing ก็คือการ Ventilate นะครับ C ก็คือ Cardiacนะครับก็ต้องไปดูว่าหัวใจเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ D ก็คือ disability ก็ไปดูว่า neuro เป็นอย่างไรคือจะต้องดู A B C D approach นี่ก็เป็นวิธีการแรกๆที่เราจะให้การดูแลผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีนะครับโดย A B C D ก็จะต้องมี life saving intervention เข้ามาช่วยด้วยนะครับได้แก่การดูแล airway management นะครับใส่ทิ้วไม่ใส่ทิ้วนะครับการ assist ventilation นะครับเช่นการบีบแอมบูจะบีบเท่าไหร่อย่างไรการทำ chest compression ให้เหมาะสมการเลือกยาที่เหมาะสมการใช้ electrical therapy นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เราจะได้เรียนรู้กันต่อไปในรายวิชาวิทยาศาสตร์ฉุกเฉินในช่วงปลายปีการศึกษามาดูผู้ป่วยรายที่2กันนะครับในผู้ป่วยรายที่2เราต้องมาดูว่าสาเหตุของทำให้เกิดอาการเจ็บแน่นอกมีอะไรได้บ้างนะครับทีนี้พอคนไข้เข้ามาเขาไม่ได้ติดป้ายมาว่าฉันเป็นเชสต์ดิสคอมฟอร์ตเพราะว่าเป็น MI หรือว่าฉันเป็นเกิร์ดหรือว่าฉันแค่เป็นนิโมเนียเพราะนั้นเราก็จะต้องมีคลินิคอลสกิลส์ในการที่จะมาหาข้อมูลที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยคลินิคอลสกิลที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างก็ได้แก่การทักษะการซักประวัตินะครับที่ถูกต้องทักษะการตรวจร่างกายที่แม่นยำการรีวิวออฟซิสเต็มว่า
มีโรคมีอาการแสดงด้านอื่นด้วยหรือไม่มียาอะไรที่เขากินอยู่บ้างนะครับรวมถึงการทำแลบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชสต์เอ็กซเรย์หรือว่า EKG ทีเนี้ยเดิมทีที่เราใช้แบบนี้ครับกว่าเราจะทำใช่ไหมครับซักประวัติ10นาทีตรวจร่างกายอีก15นาทีกว่าจะรีวิวซิสเต็มยาอีก5นาทีแลบถ้าเป็นเชสต์เอ็กซเรย์หรือ EKG อาจจะเร็วหน่อย15นาทีถ้ามีแลบอื่นอีกก็เป็นชั่วโมงรวมๆเวลาแล้วก็นู่นเลยครับไปประมาณ45นาทีกว่าจะรู้ประวัติว่าอุ๊ยคนไข้เป็นสตีมี่คนไข้ก็ไปถึงไหนแล้วกว่าเราจะเลือกที่จะให้การรักษาที่เหมาะสมเช่นการทำ PCI หรือการให้ยา thrombolytic agent ก็อาจจะช้าเกินไปแล้วด้วยถ้าเราดูแลผู้ป่วยเป็นลักษณะของอนุกรมเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่หมอ ER ควรจะต้องทำในการที่จะ approach ผู้ป่วยก็คือการทำที่เรียกว่า deductive approach ซึ่งเดี๋ยวจะมีการอธิบายต่อไปใน lecture ครั้งหน้านะครับทีนี้ผู้ป่วยรายที่3พยาบาลก็เดินเข้ามาบอกว่าหมอคะเนี่ยหนูไปเปิดใน Facebook มันขึ้นอันนี้แล้วค่ะคุณหมอจะทำยังไงดีคะนะครับตอนนี้คุณก็มีช้อยส์ให้เลือกละ1เฮ้ยอะไรวะทำไมถึงแค่นี้เองรอไม่ได้โกรธแล้วก็ไปบอกให้คนที่โพสต์เนี่ยลบภาพหรือว่าปล่อยมันไปไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คนไข้ได้รู้เองบ้างว่าเนี่ยห้องเสริมเป็นยังไงเขาจะได้ทีหลังไม่ต้องมาหรือเนี่ยผิดกฎหมายนะต้องโทรเรียกตำรวจมาจะผิดกฎหมายหรือว่าอธิษฐานต่อพระเจ้าบอกว่าเฮ้ยขอเวลาย้อนกลับไปใหม่เดี๋ยวไปดูแลเด็กคนนี้ก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวทำแผลให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้ไม่โดนด่าถ้าเป็นคุณคุณจะทำแบบไหนครับให้เวลา5วินาทีโอเคตอนนี้พระเจ้าให้โอกาสคุณย้อนกลับไปนะครับว่าใช้เวลาที่จะย้อนกลับไปเพื่อแก้ไขปัญหาท่านจะเปลี่ยนแปลงการรักษาหรือเปล่าครับสิ่งนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่เราพบบ่อยในปัจจุบันนะครับคือผู้ป่วยที่มีความยากในการดูแลแน่นอนครับว่าผู้ป่วยทุกรายนั้นควรได้รับการดูแลรักษาแต่และก็ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มาบริการในห้องฉุกเฉินนั้นเป็นผู้ป่วยที่แท้จริงแล้วไม่ได้ฉุกเฉินอาจจะเป็นแค่เร่งด่วนซึ่งกินจำนวนกินอัตราส่วนไปประมาณร้อยละ60แต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่เหมาะสมที่จะปล่อยให้ผู้ป่วยเหล่านี้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับสิ่งที่ต้องทำนอกจากการที่จะให้การดูแลผู้ป่วยแล้วคุณจำเป็นจะต้องให้การสื่อสารที่ดีกับเขาด้วยเพื่อลดข้อพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่สำคัญถ้ากรณีในสถานการณ์แบบนี้ก่อนหน้าที่จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นควรจะให้บุคลากรใครก็ได้ครับไปบอกเขาสักหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยมีคนไข้ที่ฉุกเฉินใครต้องปั๊มหัวใจรออยู่ขออนุญาตให้รอสักครู่นะครับแจ้งให้เขาทราบสักหน่อยนึงเพราะว่าถ้าเราไม่แจ้งให้เขาทราบเขาก็ไม่รู้ว่าจะรอเพราะอะไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากเราไปพูดคุยกับเขาแล้วนะครับนโยบายของโรงพยาบาลเองก็เป็นสิ่งสำคัญนโยบายโรงพยาบาลจะต้องให้การปกป้องผู้ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉินด้วยให้เขารู้ว่าณตอนนี้มันอาจจะมีโอกาสที่เกิดขึ้นเช่นนี้ได้นะครับและที่สำคัญนะครับโรคบางโรคพบยากแต่อันตรายถึงแก่ชีวิตได้แม้กระทั่งอาการแสดงที่มาแบบเป็นไม่มากตัวอย่างเช่นสถานการณ์เหตุการณ์นี้นะครับเป็นเด็กผู้ชายมาที่ห้องฉุกเฉิน
ด้วยเรื่องปวดท้องน้องชี้ที่ท้องใช่ไหมครับเราก็นึกว่าปวดท้องดิสเพปเซียแล้วก็ปล่อยเขารอว่าไม่ฉุกเฉินแต่ในความเป็นจริงเนี่ยพอเราไปรอมาปรากฏว่าน้องก็ล้มลงช็อกปากซีดใช่ไหมครับปากซีดแล้วก็เสียชีวิตไปจริงๆน้องคนนี้เนี่ยครับถ้าเราวิเคราะห์ดีๆครับจะสังเกตว่ามือนิ้วมือเขาอะค่อนข้างยาวกว่าปกติครับถ้าวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยคิดว่าน้องก็อาจจะเป็นโรคที่ชื่อว่ามาเฟนซินโดรมซึ่ง สัมพันธ์กับเรื่องของ Cognitive Tissue Disorder แล้วก็อาจจะให้มี Aortic Aneurysm ได้แม้กระทั่งในเด็กเล็กๆนะครับแล้วถ้าหากว่ามาด้วยเรื่องปวดท้องก็อาจจะเป็นการ Rupture ของ Aneurysm ซึ่งถ้า Aneurysm Rupture ก็มีโอกาสเสียชีวิตได้สูงทีเดียวซึ่งโอ้โหใครจะไปคิดโรคนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมันแปรครับแต่ว่ามันก็อาจจะอันตรายได้เพราะฉะนั้นคนที่ดูแลก็มีความจำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านนี้เยอะพอสมควรนะครับสิ่งที่เรียกว่าแรร์แต่อันตรายเนี่ยมันเคยมีกฎที่ชื่อว่า Murphy's Law ครับก็คือ if it can go wrong it will มันก็เหมือนกับสมมติว่าเราทาแยมบนขนมปังเวลามันตกแทนที่มันจะตกลงที่เป็นด้านขนมปังอ่ะมันก็มักจะตกด้านแยมทั้งที่เราก็ไม่อยากให้มันตกด้านแยมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นต้องอย่าประมาทนี่คือแนวคิดของแพทย์ฉุกเฉินครับสไลด์นี้นะครับผมจะให้ดูตัวอย่างของวิดีโอเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องซารีสนะครับ Texas 1549 runway 4 clear to take off Sully 4 kilo Sully, where are you? No one warned us. No one said you were going to lose both engines at a lower altitude than any jet in history. This was dual engine loss at 2,800 feet followed by an immediate water landing with 155 souls on board. No one has ever trained for an incident like that. Our job is to investigate how a plane ended up in the Hudson River. On the Hudson. It's not a crash. It was a forced water landing. Simulation showed that you could make it back to the airport. Not possible. I felt it go. My aircraft. Your aircraft. I want you to know I did the best I could. Of course you did. You saved everyone. People call you a hero. I don't feel like a hero. Show us your case, Super Sally! There's been too much talk in the press already. I'm overwhelmed by all this attention. The left engine was still operating. What if I didn't get this wrong? What if I endangered the lives of all those passengers? I got an A320 diving for the river. You did everything you could. It was more than enough. When was your last drink, Captain Solberg? Have you had any troubles at home? This is the captain. Brace for impact. What? Brace, brace, brace! Heads down, stay down! There were 155 people on that plane. Brace, brace, brace! And you were one of them. Down, stay down! Over 40 years in the air, brace, brace. But in the end, I'm going to be judged on 208 seconds. I need a count, passengers and crew. Is anyone still here? เป็นยังไงบ้างครับในบางครั้งการดูแลผู้ป่วยที่แผนกฉุกเฉินก็คล้ายๆกับกัปตันซาลีสครับคุณดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่สุดความสามารถผู้ป่วยรอดแต่สุดท้ายเวลาที่ไปอยู่บนหอผู้ป่วยก็กลับกลายเป็นว่าทุกอย่างมันถูกโยนย้อนกลับมาที่แผนกฉุกเฉินณตอนนั้นถามว่าเอ้ยทำไมห้องฉุกเฉินทำอย่างงู้นอย่างนี้ทำผิดทำถูกรักษาผิดรักษาพลาดแอดมิดผิดแผนกนะครับแน่นอนครับว่าสิ่งที่มันแบบนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับแล้วเราจะทำยังไงกับมันดีครับครับบางครั้งสเปเชียลตี้อื่นก็มาเบลมเราครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจให้ได้ก่อนว่าการดูแลด้านเวชกรรมฉุกเฉินนั้นเรามีข้อจำกัด
เรื่องของข้อมูลแล้วก็บางครั้งเวลาที่ค่อนข้างจำกัดครับในขณะที่สาขาอื่นยังพอมีเวลาที่จะพิจารณารวมถึงมีเวลาที่จะทำ retrospective ย้อนกลับไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไม่มีประโยชน์ครับที่เราจะไปโต้แย้งอะไรครับเพราะว่าเขาไม่ได้มาอยู่ในเหตุการณ์นั้นเหมือนกับเรานะครับเหตุการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะทำได้ก็คือต้องทำให้มั่นใจว่าตอนนั้นน่ะคุณทำอย่างเต็มที่สุดความสามารถในสถานการณ์นั้นๆแล้วนะครับอันนี้แหละครับที่เราต้องมีมุมมองของความมองโลกในแง่บวกไว้บ้างนะครับสรุปนะครับ Emergency Medicine หรือเวชศาสตร์ฉุกเฉินนั้นเป็นสาขาเฉพาะทางแน่ๆคนเหล่านี้มีแนวความคิดที่มีเอกลักษณ์นะครับในการที่จะ approach ผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็น ABCD approach นะครับการดูแลผู้ป่วยพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันนะครับการพิจารณาแบบ deductive method ซึ่งเดี๋ยวจะพูดคุยต่อไปต้องมีความสามารถในการสื่อสารที่ดีแล้วก็ต้องมีความสามารถในการ manage ด้วยสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้นักศึกษาแพทย์ทุกคนนะครับเห็นความสำคัญแล้วก็เข้าใจถึงงานในด้านของเวชศาสตร์ฉุกเฉินซึ่งจะต้องเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในการที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณครับ